สวัสดีครับเราก็กลับมากันเจอกันอีกรอบนะครับก็คือยังที่ค้างไว้คราวที่แล้วก็คือเรื่องของกุญแจต่างๆนะฮะคราวนี้พอมาดูเนี่ยในบรรทัด11เส้นเนี่ยทำไมต้องมีกุญแจ3แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าแต่ละแบบเนี่ยก็กำกับเรนดนตรีในย่านที่แตกต่างกันอย่างเช่นย่านต่ำๆที่เป็นเบสหรืออะไรพวกนี้ต่ำๆเนี่ยเราก็จะใช้ตัวกุญแจที่กำกับเพราะนั้นเรนเขาก็อยู่แถวๆนี้อ่ะฟามีเลโดอะไรแถวๆนี้นะฮะก็คืออย่าเพิ่งซีเรียสอย่าเพิ่งซีเรียสเอาให้เข้าใจก่อนว่ามันใช้กำกับย่านไหนอันนี้ก็คือพวกเครื่องดนตรีต่ำๆอย่างเช่นเบสนะฮะจะชัดเจนที่สุดตัวนี้ก็คือกำกับในช่วงมิดเดิลถ้าเป็นเปียโนเนี่ยก็จะเริ่มเล่นแต่ C ตัวมิดเดิลขึ้นไปก็จะเป็นลักษณะของเชลโลที่เป็นเครื่องสีฮะก็จะกำกับตั้งแต่ตรงนี้มาเวลาเขียนโน้ตนะฮะหรือขึ้นไปอย่างนี้ส่วนเครื่องลีดทั่วๆไปที่เราเล่นกันไม่ว่ากีตาร์เมโลดี้เสียงร้องหรืออะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่กุญแจซอนตัวนี้กำกับนะฮะเพราะนั้นก็จะบันทึกโน้ตตรงแถวนี้ขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเรามาดูภาพรวมกันว่าถ้าเกิดเราจะทำอย่างนี้เลยล่ะ11เส้นอย่างนี้เลยก็ได้แต่วิธีการบรรเลงเนี่ยมันก็จะทำให้มันโน้ตมันนัวเนียไปหมดนะฮะซึ่งบางคนเนี่ยเขาเล่นเบสเขาก็ต้องมาดูในตารางเดียวกันเนี่ยเราก็เลยจับแยกซะเลยดีกว่าง่ายๆว่างั้นเราแยกมันออกมาเลยเป็น3กรุ๊ปด้วยกันเริ่มตั้งแต่กุญแจซอนนะครับเห็นไหมครับพอเป็นบรรทัด5เส้นอย่างนี้แล้วกุญแจกำกับปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราคอนเซนเทรตหรือว่าอ่านมันเนี่ยหรือว่าสนใจมันเนี่ยแค่นี้เองง่ายๆมันไม่ลกหูลกตาด้วยแล้วก็จัดย่านเรนที่ชัดเจนก็คือดนตรีที่จะเล่นอย่างโหมดเมโลดี้หรืออะไรเงี้ยที่เป็นทำนองหรืออะไรก็น่าจะอยู่ในส่วนของกุญแจซอนนะฮะพอหัวที่มันกำกับเนี่ยเส้นที่2นะฮะถ้าเราบันทึกโน้ตตัวนี้คือโน้ตตัวซอนนะฮะนี่โน้ตตัวซอนสูงขึ้นมาก็เป็นโน้ตตัวลานะฮะโน้ตตัวทีโน้ตตัวโดโน้ตตัวเรตัวมีลงมาล่ะก็เป็นฟามีเลนะฮะนี่คือลักษณะของกุญแจซอนเพราะนั้นเราจะเอาจากตัวหัวตรงนี้ครับที่ขมวดเนี่ยเส้นที่2เป็นตัวหลักว่าคือซอนเริ่มจากตรงนี้นะแล้วก็ซอนลาทีโดเรมีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้เรามาดูกุญแจตัวอื่นกันบ้างตัวกลางหัวกุญแจมิดเดิลซีนะฮะก็คือเริ่มจากตัวนี้เป็นตัว C ก็คือตัวโดนะฮะที่จะบันทึกโดเรมีฟาซอนโดทีลาซอนคราวนี้กลับมาดูกุญแจฟาขมวดตรงนี้เพราะนั้นตัวนี้คือเริ่มที่ฟาคือโน้ตตัวนี้ต่อมาก็เป็นซอนลาทีนี่ฟาลงมาก็เป็นมีเลโดนะครับก็คือมันเป็นเรนของแต่ละเครื่องดนตรีพอเราแยกไปแล้วเนี่ยสมมติพี่เล่นเบสเนี่ยพี่ก็จะดูแค่บันไดโน้ตของพี่ที่จะพี่บันทึกก็จะเป็นแค่กุญแจฟาแล้วพี่ก็จะเล่นบรรเลงตามซึ่งไม่มีใครมายุ่งกับพี่ก็จะอ่านได้ถนัดแล้วก็ดำเนินตามลายที่มันควรจะเล่นนะครับครับก็ที่พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับเราก็จะจบกันในเรื่องของบรรทัด5เส้นและสัญลักษณ์ของกุญแจในการกำกับบรรทัด5เส้นอีกทีนะฮะก็มี3แบบนะครับกุญแจก็ขอให้น้องๆมีความเรียนรู้ถ้ารักมันจริงก็ลองศึกษาต่อนะเพราะสิ่งที่พี่พูดมานี้ก็เป็นแค่ความรู้จากประสบการณ์ประมาณหนึ่งแต่ถ้ายังมีท่านอาจารย์หลายๆมหาวิทยาลัยหรือหลายๆที่ที่สอนที่เป็นเรื่องเป็นราวที่มากกว่าตรงนี้นะครับศึกษาต่อครับ